พื่อนครับคลิปนี้ลุงหนอมาแนะนำอีกแล้วคือเรื่องของเรื่องมีว่าลูกค้าเขาสับสนเรื่องสีของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมมันจะเป็นสีน้ำเงินนะคือบ้านเราบางทีเรียกสีน้ำเงินเรียกสีฟ้าเรียกสีกลมเอาคลิปนี้เอาหน่อยนะสีน้ำเงินเอาลุงเรียกงี้ก่อนบิลลิงแฮมมันจะเป็นเนวี่เอาในมือลุงหนอเนี่ยมันจะมีเนวี่นะเนวี่คลิปช็อกโกแลตนะฮะที่เขาเรียกว่าเนวี่ช็อกคือสีนี้นะเน่ส่วนอีกสีที่สับสนวันนั้นคุยกับลูกค้าแล้วลุงหนองงมากก็คือตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เรียกว่าเนวี่อันนี้เรียกบลูออเรนจ์คือสีนี้ออกมาหลายปีแล้วออกมาตั้งแต่สมัยที่มันเป็นลิมิเต็ดนะครับในสมัยนั้นนะบลูออเรนจ์นี่เขาจะเป็นสีออกฟ้าเลยบลูเลยฮะคลิปด้วยสีแทนนะไม่ใช่ช็อกโกแลตนะแล้วก็อินเสิร์ตข้างในของสีบลูเนี่ยมันจะเป็นสีส้มก็คือส้มแป้นนะครับเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูเพราะว่าคุยกันแล้วสับสนมากนี่คือบลูออเรนจ์นะส้มแป้นอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นอีดิชั่นนะซึ่งก่อนหน้านี้บิลลิงแฮมเขาทำเป็นลิมิเต็ดออกมานะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเวลาคุยสื่อสารลุงก็คือเข้าใจแหละลูกค้าบางทีสับสนก็เลยเปรียบเทียบหน่อยนะเอาเทียบกันจริงๆสวยทั้งสองสีนะกำลังมาแรงเลยเนวี่นะเนวี่ช็อกโกแลตกับบลูออเรนจ์เห็นไหมสวยไหมนี่นะครับอ้าวอีกอันนึงอีกสีต้องมาอีกอันที่อีกสีนึงที่ค่อนข้างจะสับสนเพราะเนื่องจากว่าบิลลิงแฮมเขามีตัวใหม่ออกมาเรื่อยไงเออสีก็สวยๆทุกสีเลยนะนั่นก็คือนี่เศษ SAGE นะที่แปลว่าสีเขียวของเขาเศษช็อกโกแลตนี่นะนี่คือเศษช็อกโกแลตก็คือว่ากระเป๋าเป็นสีเขียวตัวขีดจะเป็นสีช็อกโกแลตนะฮะส่วนตัวนี้เศษแบ็คเห็นไหมไอ้นี่ก็หล่อนะนี่เป็นอีดิชั่นนะอันนี้คือเขียวแล้วก็ดำเห็นไหมเพื่อนนี่เทียบกันนี่สวยทั้งสองสีเลยบางทีลุงหนอครับเอาสีเขียวครับลุงก็เขียวใช่ไหมโอเคครับคอนเฟิร์มครับนี่เลยส่งอันนี้ไปเลยเขียวช็อกโกแลตตึงกลับมาพอของถึงมือลูกค้าลุงครับมันผมดูไม่ใช่สีนี้ส่งรูปกลับมาเป็นสีนี้อ้าวไม่เป็นไรส่งกลับไปส่งกลับมาสลับนะครับอ้าวเทียบกันให้ดูสองสีนี้นะครับอ่ะสองสีเขียวกับสองสีเนวี่กับสีบลูออเรนจ์นะเปรียบเทียบกันนะครับสวยทั้งสี่สีแหละนะครับโอเคเข้าใจตรงแล้วนะมีโอกาสแวะมานะครับ